ไปตามเสียงยิ่งห้องของแฟนๆที่ว่ายันหูจักกับทางด้านเพชรนิรันดร์นักเต้นลาวที่ว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวโดยการโซเต้นโดยการคว้าอันดับ3รายการอยู่ที่ไต้หวันในเดือนที่ผ่านมาส่วนวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้โอดมเลยข้อมูลจากทางด้านเพชรนิรันดร์เพื่อการมีการบอกกับทีมงานเราทีมงานเราจะได้มีการเอามาเล่าต่อก็แล้วกันก็คือก่อนหน้านี้เรากลายเป็นที่รู้จักกันไปเลยสำหรับเพชรนิรันดร์แก้ววงศรีหรือว่า B-Boy KLG ซึ่งก็เป็นนักเต้นจากสปป.ลาวเฮาที่ว่าสามารถคว้าอันดับที่3จากรายการประเภทเดียวเนาะในงานข้าวสูง The Pets Go To Baking International 2024ในเดือนกันยาที่ผ่านมาคือในการเดือนที่ผ่านมานะโดยการดวลเอาชนะนักเต้นจากสปป.จีนก่อนที่ว่าจะเข้ารอบ4คนสุดท้ายไปนะส่วนในรอบ4คนสุดท้ายก็เสียให้กับนักเต้นจากญี่ปุ่นที่ว่าสามารถเข้าไปรอบ4ชนะเลิศได้แซมก็คือเขาได้พบกับทางนักเต้นจากญี่ปุ่นที่เป็นถึงแซมกันเลยนะสำหรับเหตุผลที่ว่าเพชรนิรันดร์ได้ไปงานรายการนี้ก็คือในผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศลาวในเดือนพฤษภาคม2024ที่ว่าได้เข้าร่วมในงานลาวฮิปฮอปเฟสติวัลได้จัดแข่งขันคัดเลือกระดับประเทศเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการในงานข้าวสูงรีเพสโคทูBaking International 2024ในระหว่างวันที่14-15กันยายน2024อยู่ที่เมืองเกาซงเกาะไต้หวันจะมีนักกีฬาหลายประเทศเข้าร่วมมีถึง13ประเทศนะซึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเป็นประเภท B-Boy Solo Battle กับที่1ก็เป็นของนั่นโซเป็นนักเต้นจากญี่ปุ่นที่2เป็นทนั่น10 Rock นักเต้นจากรัสเซียที่3ก็เป็นทนั่น KSG หรือเพชรนิรันดร์และที่3ร่วมกับทางด้านโทนาโดนักเต้นจากอินเดียนะก็นี่เป็นบทสรุปของงานดังกล่าวซึ่งล่าสุดทางทีมงานของเราก็ได้ติดต่อหาทางด้านเพชรนิรันดร์เพิ่นก็ได้เล่าว่าการก้าวสู่วงการเต้นก็แม่นเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2010เนาะซ้อมกับทีมลาวบั้งบักไฟนะซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้เนาะทีมนี้นะเคยมีชื่อเสียงมาในเมื่อก่อนเนาะก่อนที่จะสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นหลายรายการที่ผ่านมาโดยการคว้าอันดับที่1ในงาน Battle of the Year South Thailand Qualifiers อยู่ที่ประเทศไทยต่อด้วยเข้าร่วมรายการ Asia Pacific Qualifier อยู่ที่เซิงดูประเทศจีนและการคว้าอันดับที่5ในรายการชิงแชมป์โลก World Final อยู่ที่มงโกเลียประเทศฝรั่งในปี2018ก่อนที่ว่าจะได้ฮับเซิร์นเข้าร่วมในรายการโซในงาน Battle of the Year มายอตในปี2019ที่เกาะมายอตในประเทศฝรั่งหลังจากนั้นในปี2019ก็สามารถชนะ RF James One Move Is G-Shock Challenge ในปี2019อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ก็อีกหลายๆรางวัลในรายการภายในและกับนอกประเทศกันเนี่ยเออสมมุติว่ามันญาติได้รางวัลอันดับที่2ในงานโฮสเต็ม2024เป็นรายการใหญ่รายการล่าสุดเป็นรายการที่ประทับใจที่สุดนะซึ่งทางด้านเพชรนิรันดร์เพิ่นก็มีการรายงานเป้าหมายในกรณีว่าก็บ่มีหยังหลายมีแต่อยากเต้นไปเรื่อยๆนะในตอนที่ยังเต้นได้อยู่นะส่วนเป้าหมายสุดๆก็คืออยากมีโอกาสไปแข่งขันในรายการระดับโลกอีกทีนึงนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไปหลายครั้งแล้วนะผลงานก็ยังบ่ได้ถึงแซมเทือนะแต่รางวัลอยู่นะคืออยากได้แซมในรายการระดับโลกจักครั้งหนึ่งเนาะนี่ก็น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดในวงการเต้นของเพิ่นนะสำหรับเพชรนิรันดร์ก็เกิดในวันที่20ธันวาคม1997อยู่บ้านตาดมีไซเมืองสายธานีนครพนมจันทร์ปัจจุบันเพิ่นก็เปิดห้างซักลายไปใส่บริการของเพิ่นได้อยู่ที่บ้านตาดมีไซก็ไปสนับสนุนเพิ่นได้นะเพิ่นก็มีเปิดห้างกันแน่เต้นกันแน่เป็นกิจกรรมเป็นเวียนงานในชีวิตประจำวันคลิปนี้เอาไว้สำหรับสิ่งก่อนเงินย่อนะมีความเคลื่อนไหวอื่นแอดจะมีการรายงานตื่นก็ได้ครับ